ตัวหนึ่งเลยนะครับตัวที่สองก็อาจจะเป็นความเพิ่มต่อคล่องตัวดีขึ้นจะมีคนทักแน่นอนผมไม่เป็นคำพูดแน่นอนเลยจับทำได้ดีไม่รู้ใครจะมาทักครับจะเป็นคนอยู่ใกล้ชิดหรือคนอยู่ห่างไกลก็ไม่รู้แหละโอเคนะเอาล่ะเข้ามาต้องถามในส่วนที่มันตึงตัวเนาะช่วงซีกขวาเนี่ยตึงยังตึงอยู่ครับหายใจเป็นไงก็โล่งสบายดีหลับสบายดีไหมครับมีปวดหัวปวดเทศไหมครับทีนี้เป็นหวัดเป็นหวัดนะครับจุดไหนที่มันหายใจไม่สะดวกระหว่างจากปลายจมูกถึงก็คัดจมูกคัดจมูกนะดูนะมันจะคลายนะดูชิดจมูกจะคลายเอาเข้ามาก่อนผมจับเพียงแค่นี้ถามว่ามันจะหายคัดจมูกไหมนะลูกค้าขออนุญาตส่งเดี๋ยวโอเคครับพอดีหันหลังให้ลูกหมอบตกเลยค่ะตกน้ำตกน้ำไม่ตกคนฉันได้ดีเลยนะเดี๋ยวทำไงสังเกตเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคอ่ะมาใหม่อันที่ผมบอกว่าคอยดูนะจะหายใจโล่งมันจะเกี่ยวอะไรกันแล้วผมจะอธิบายว่าไงหายใจเองครับหลับตาได้จริงดีมันจะได้อยู่กับตัวเองโอเคครับจมูกซ้ายจมูกขวาครับถามว่าใช่ไหมอย่าเพิ่งตอบเพราะเป็นการตั้งข้อสังเกตโทษครับไปแล้วครับถามว่าหายใจโล่งจริงไหมสามสองนั่นเอาล่ะตอบได้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกเข้ามาไม่ใช่ผมมีหลายจุดก็โล่งขึ้นฮะดูสิมันจะดีมากกว่าเดิมไหมทีนี้จุดต่อไปถ้ามันโล่งถามว่าผมจะอธิบายว่าไงอธิบายได้ไหมของพวกนี้โอเคครับ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 ครับครับโอเคครับเป็นไงครับโล่งฮะ
อยากฟังคำอธิบายไหมครับครับว่ามันคืออะไรครับอธิบายคำเนี่ยคือคำว่าระบบประสาทมันถึงกันหมดนั่นเองจริงๆจุดไหนก็ได้ผมทำได้หมดขอให้เข้าใจคำว่าประสาทใช่หมดนะครับอย่าให้แรงมากเกินไปมันตีกลับมันฟีดแบ็กคือความรู้สึกสบายสบายต้องการอยากจะให้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยกันมากกว่าเพราะยังไงผมรู้ว่ามันดีขึ้นแน่ๆร่างกายแต่มันก็น่าจะดีขึ้นด้วยความเข้าใจไปพร้อมๆกันไม่ใช่ดีขึ้นแบบไม่เข้าใจนะผมถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีถ้าเป็นองค์ความรู้มันต้องถ่ายทอดกันได้เข้าใจให้เข้าใจถ้าองค์ความรู้จริงมันต้องถ่ายทอดเป็นวิชาการได้แต่ความเชื่อไม่ได้เลยแต่ว่ามันสะสมมาเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถูกสอนมาว่าอย่าเดินแบร์ฟุตนะเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าตีนถูกสอนจริงๆต้องเดินแบร์ฟุตก็เพราะว่าเราไม่ค่อยจะเดินแบร์ฟุตให้มันได้รับไอบางครั้งผมเรียกว่าไอโซโทที่มันเกิดจากผิวโรคขึ้นมาไอที่ว่านั้นผมจะเรียกว่าไอโซโทปก็ได้เนี่ยภาษาเคมีไอโซโทปถ้าภาษาฟิสิกส์ผมจะเรียกว่าโฟตอนแต่ที่ผมทำให้มันหายแป๊บทันทีแบบพริกขั่วอันนั้นผมจะเรียกว่านิวทริโนเป็นภาษาฟิสิกส์ถ้าภาษาพุทธศาสนาหายแป๊บจริงๆแยกรูปจากนามแยกนามออกจากรูปนามคือปวดรูปคือขารูปคือจมูกนามคืออาการติดขัดนั่นคือแยกรูปจากนามนี่ภาษาพุทธศาสนาแต่ทั้งหมดนี้รู้ได้โดยจิตศาสตร์เป็นพลังงานของสมาธิจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้งั้นแม้ว่าจะไม่เข้าใจขอให้เก็บภาษาไว้ก่อนเพราะว่ามันอยู่อีกนานเพราะผมจะพูดแล้วนี่อีกนานแล้วก่อปฏิในเฟซบุ๊กไอ้เฟซไลน์เนี่ยมีเวลาก่อตรงนี้มันจะรู้ว่าเออหนึ่งมาสัมผัสตรงที่นี่แล้วคุยกันต่อหน้าเห็นตากับฟังผ่านจอเพราะผมฝากภาษาให้จำไว้ก่อนเข้าใจทีหลังหรือเข้าใจได้เดี๋ยวนี้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เหลวไหลเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะฮะปกติจับแค่นี้มันจะไม่ถึงขั้นเจ็บทั่วไปผมจับมาไม่รู้กี่คนเช้าเสียวไหมครับเจ็บเจ็บเจ็บนี่แหละคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตมันไม่ไปไหนมันกระจุกตัวทุกอย่างก็เลยทำให้เซลล์ต่างๆนะมันก็ล้าไม่ทำงานมันไม่สามารถส่งสารส่งสัญญาณนี่ได้ไหมให้ถึงปลายนิ้วได้มันก็เลยคอนโทรลไม่ได้โอเคนะครับครับผลตอบรับก็คือสบายตัวนั่นเองถ้ามันเข้าไปซึ่งมันจะหย่อนโอเคนะให้เข้าใจให้ชัดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะอย่างที่สุดทำไปด้วยคุยไปด้วยเข้าใจไปด้วยสบายตัวไปด้วยนะก
ทษครับนี่ตัวนี้เซ็นหนังสือโอ้ไหมได้โอ้ขึ้นเยอะนะภาษีดูนี่เห็นไหมเสียงแน่นลายเซ็นแน่นเจ้าลายเซ็นแน่นแล้วไม่หวั่นไหวแล้วแต่ว่าดีขึ้นนี่ครั้งที่สามเนาะครับผมบอกว่าเกินกี่ห้าครั้งนะผมพูดไปหรือเปล่าห้าผมว่าดูเนี้ยไม่ได้เกินห้าครั้งหรอกเนี่ยดูซิว่าผมขีดเส้นเวลาวางไทม์ไลน์ไว้แล้วว่ามันจะไปตามนั้นไหมดูสิเจ็บน้อยเดิมลงไหมเนี่ยเจ็บมากกว่าเดิมไหมทุกอย่างฉันเคยเปรียบเทียบหมดครับเสียวไหมครับเนี่ยไม่ฮะที่มือพับแขนพับไปจะสู้นั่นเองครับเป็นผู้รับเข้าไปถ้าเป็นกะละมังก็เปิดฝาไว้ให้น้ำฝนเข้าไปแทนที่กะละมังจำลองภาพอย่างนั้นครับเป็นผู้รับจำเป็นอย่างนั้นฝนกำลังตกให้อยู่อย่างเงี้ยอยู่ชี้เต็มยาง3 2ปุ๊บนะตามด้วยหลังโครงร่างกายโครงร่างกายสบายโยกเล่นๆนี่แต่มันมีผลเยอะเรื่องพลังเนี่ยเอ๊บไปละครับผมอึ๊บนี่นะนี่ตามนิ้วข้อนี้มันปวดเดิมปวดเนาะไม่ฮะส่วนมากจะเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งซีกขวารู้สึกว่าหย่อนบ้างไหมเกร็งครับไอ้คำว่าเกร็งเนี่ยเดิมมาช้าโทษครับเกร็งโทษครับ3 2อึ๊บอีกทีนึงครับผมปล่อยนี่จะเบาหมดอึ๊บนะว่าใช่ไหมโยกอ่ะหย่อนไหมโยกเองครับสำหรับวันนี้ตอบโจทย์ไหมยังจุดไหนที่ยังอยากจะได้รับเพิ่มเติมมือขวายังสั่นอยู่บ้างแหละสั่นอยู่บ้างนะครับแต่ทีนึงสั่นอยู่
่บ้างพ่อครับฉันอยู่ว่าดูมันเกี่ยวข้องอะไรแถวเนี้ยตลบประสาทไม่ได้หรอกแน่ยังไม่พอยังนี่คืนหนึ่งสั่นอยู่บ้างสั่นอยู่บ้างสั่นอยู่บ้างไปแล้วครับน่าโอ้ไหมนี่นี่นี่นะประสาทนะระบบประสาทส่งสัญญาณไปนู่นหัวใจจะไปเล่นไปและสมองถามว่าถามว่าโทษขยับเอ้ยเปิดจึ๊กจังสปริงนั่นแน่ยอดไหมครับถือดีประกอบการเดินเพราะมันไปทุกส่วนของร่างกายเชิญเดินครับนะโอ้โหลุกปุ๊บปั๊บเลยครับลุกปุ๊บปั๊บเลยโอ้โหนี่แค่สามนะเนี่ยครับสี่ห้าไม่ปกติลุกนั่งก็ยังไม่เฉยแต่ว่าเวลาหยิบของหยิบเงินออกจากกระเป๋าเลยค่อนข้างจะชาอ่าฮะครับแต่นาทีนี้คิดว่าโอ้ไหมสามครั้งสามครั้งครับก็ดีขึ้นนะนะมันจะไปเหลือได้สี่ห้าครั้งเนี่ยโทรศัพท์นะครับ0898736077ครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับอยากหายจากอาการสั่นท้องผูกครับครับมันเป็นท้องหน่อยดูท้องจะเบานั่งให้สบายเอ็นมากกว่า45องศาได้ไหมครับดีมากสังเกตท้องมันจะเบาครับร่างกายจะถึงกันหมดนะบอกให้ทราบไว้นะจำไว้เลยมากๆเลยครับทุกอย่างจะถึงกันหมดพ่อครับนี่แหละนี่แหละที่ว่าท้องอืดบอกอะไรนี่คือจุดที่ช่วยปอดนะเนี่ยแค่เนี้ยปอดจะแค่เนี้ยแค่เนี้ยจะช่วยปอดได้
อย่าหายจากอาการสั่นและ เคลื่อนไหวที่ได้เร็วเป็นเคลื่อนที่ครับครับภาษาผมไม่มีภาษาเหมือนภาษาบอกถึงอาการครับภาษารับแสงโทษอันนี้ผมทำลายแล้วล่ะปึ๊บโอเคจบครับ